ไรแน่พันแปรเรื่อยไปลำบากยากใจไม่ไหวเวรวันวุ่นวายเหลือดีไม่มีสงบมีแต่รบราฆ่าฟันอายุของสั้นเข้าไปทุกทีขอยึดธรรมะบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจตัดโลภลงไปไม่ขอใหญ่ดีดังพุทธองค์ท่านทิ้งสมบัติสุขแท้แน่ชัดตัดใจหนีขอบวชอีกทีหาที่สงบใจบวชแทนพ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าอาทำบุญขอขอบคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามโบสถ์แต่บวชนี้ใครบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขลามบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงามบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้มีบุญอำบวชเป็นหลวงพ่อเลยเหนื่อยอะสิไม่ช่วยพอมังละทศพลเอ้ยเห็นแย่งร้องจังเลยชอบร้องก็ร้องไปให้เต็มภาพไปเลยโอ้ยยักหน้าพอคนนึกว่าจะร้องก็ไม่ร้องนี่เหนื่อยแล้วไงเนี่ยเหนื่อยอะสิช่วยซะหน่อยสงสารบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าการุณขอขอบคุณบวชยกบุญให้ร้องดีอะอย่าคิดว่าผมเป็นชายสามโบสถ์ให้บวชนี้ใครบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขลามบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้มีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อเลยมันร้องด้วยจริงไม่ได้แย่งตรงนี้เลยมันร้องกันจะว่ามันร้องลมจะว่านขึ้นอีกหรอกตรง
ไรกันโอ้จอมควันให้โทมาอะไรกันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็แล้วยังไงแล้วทำไมต้องให้พ่อโทรมาหาพ่อเลยนะเอาก็ไหนเพลงบอกว่าไม่มีตุ้งตังห่อของขวัญก็บอยโทรหาพ่อโทรล่วงหน้ามาได้ฮะเขามีเอาลาอีกแล้วใช่ไหมหรือว่าเวลาไม่ว่างหรือเรื่องตุ้งตังไม่พอจะห่อของขวัญขวัญตาว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันพูดมะพร้าวเข้าครูกันนอกแฟนนาที่รักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมามัวมาแซงแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางมาไม่ถึงงานเราเลยไม่แวะที่ไหนก็เป็นว่าถึงว่าเมื่อไหร่จะมาก็ไม่มาไวๆก็น่าคิดถึงนะเสียว่าเวลาไม่ว่างหรือเรื่องตุงตังไม่พอจะห่อของขวัญขวัญตาว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันพูดมะพร้าวโอ้ครูอยู่ไหนกันนอแฟนนาที่รักหรือยังไม่อยากโทรตัวหรือว่ามีเศรษฐีมามูมาแซงแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางรถไฟอะไรก็ไม่รู้อะไรย่ามีรถไฟแค่ไหนริมทางเฉยๆอ๋อเหรอเล่นไม่เลิกจริงๆเหรอไม่หรอกมันพอมันชอบพอใจแล้วฮัลโหล1 2 3 4ฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4คณะแม่ครัวจ๋าตื่นกันได้แล้วจ้าตี4 4 4 5แล้วจะได้เตรียมหุงข้าวหุงปลาเพราะเดี๋ยวแขกเรือมาก็จะไม่ทันให้เขากินกันเอาตื่นเตรียมตัวเข้าครัวหุงข้าววันนี้งานบ้านเรารีบทำกับข้าวเอาไว้ก่อนนะบ้านเรามีงานแขกหลายหมู่บ้านเดี๋ยวทันคงมาเชิญกันไว้ล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาเตรียมข้าวปลาให้พอบ้านเราไม่อายเขาหรอกนะขนมจีนน้ำยาเตรียมจัดหาไว้รอต้มยำแกงวิดีโอนะวิดีโอบอกมือหน่อยโอ้โหนี่แหมมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยเนาะอันนี้ยิ้มหน่อยนะโอ้โหอันนี้กำลังอร่อยเลยนะครับแหมดีนะนั่งดีๆเดี๋ยวตากล้องตกใจนะโอ้โหนุ้นทำอะไรกันล่ะครับโอ้โหแหมทำอะไรแกงบอลแหมงานบวชต้องมีเนาะโอ้โหแกงบอลเคยกินมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้กินไม่ได้แล้วไม่รู้เป็นอะไรมันกินมันยังไงมันกินได้แทบมันยังไงมันยังไม่แก่นะแก่นะโอ้โหมือจะมีแรงไหมนะโอ้โห
นี่พอครัวมีแค่2คนเองแค่น่ะโอ้โหจริงๆนะเนี่ยโอ้โหโหมก็ทำมุงทำล้างเรียบร้อยนะถ้ามันลวกแล้วมันต้องลวกอีกเหรอลวกได้ด้วยผัดตรงนี้อ๋อผัดตรงนี้เพื่ออะไรผัดหมูย่างแห้งไม้แห้งหน่อไม้โอ้แล้วอันนี้เอามาทำไมล่ะเนี่ยใส่แกงมูกโอ้โหนี่สดๆจากต้นเลยมั้งเนี่ยโอ้โหกินออกเลยยิ้มด้วยนะยิ้มด้วยนะเดี๋ยวใบมาแล้วครับเนี่ยอันนี้ขนมจีนขนมจีนอันนี้อะไรแกงอันนี้ข้าวแล้วมั้งครับโอ้ต้มยำอันเนี้ยต้มยำอันนั้นอะไรอันนี้อะไรโอ้โหมีแต่ของอ้วนๆทั้งนั้นเลยนะแล้วนั้นอะไรอ่ะน้ำหมักเหรออ๋อคิดว่าน้ำหมักต้องเก็บที่กวดด้วยนะนอนรอกันไม่ไหวแล้วนะแอบถ่ายก่อนแอบถ่ายก่อนโอ้โหสาวๆชอบหนีมานอนนะเพื่อนโอ้โหรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่โอเคเวลาน้องลาพี่ละมันต้องมีจังหวะลาไปบวชพระผลเหลื่อมใสไม่ใช่ลาไปเป็นโจรคิดจะปล้นบ้านใครนั่นมันลาแบบใหม่ลาไปตะราจงได้เมตตาลายเห็นใจคงจะจ่ายโบนัสลาลาอาไปอยู่กับวันสวยนะครับสวยทำท่าก่อนแล้วมองกล้องก่อนนะมองกล้องก่อนสำหรับพี่น้องที่มาร่วมงานเลยนะครับตอนนี้เราเริ่มสู่การตรวจของแม่นะครับตาหน้าอย่างหาเห็นเสียทั้งบ่ายไอลาอยู่โกทุ่มโรยเจ้านายสิ่งแรก
พ่อแม่นะครับตรงนี้หลานได้มีความตั้งใจและมีจิตใจนะครับเพื่อคุณย่ามาด้วยครับเข้าคู่เลยครับคุณปู่ด้านนี้คุณปู่ด้านนี้ปู่ด้านนี้ย่าด้านโน้นย่าไปลาให้ปู่ปริมาณที่ผมอัดปู่มาย่าอยู่ด้านนี้ปู่ด้านนี้ครับเอาละครับท่านเองก็เป็นเหมือนกันแน่ย่ามาเยือนใกล้ใกล้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนคุณปู่คุณปู่ก็ทำมาเอาละขอบคุณนะครับยิ้มสวยนะหนึ่งสองโอเคครับเริ่มได้เลยครับจากเมืองพญายาวนาจะบวชลูกชายเชิญพันธุ์มาต่อไปคุณยายคุณยายตัวโอเคครับถามนะครับเริ่มเลยครับแต่ผมก็แค่เดียวครับถ้าคุณยายนะครับจากโลกหน้าขออนุญาตเชิญท่านในการรุ่งเรืองเจริญโตจากจังหวัดโชคของเรานะครับเป็นลำดับต่อไปในการให้เก็บมาตรงผมหน้าในวันนี้ครับดีครับ1 2ครับเก่งครับท่านลำดับต่อไปขอได้เชิญท่านพันตำรวจเอกแสงริศแสงรอดผู้กับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุงนะครับจะให้เก็บนำตรงตรงหน้าตรงกับต่อไปครับลูกหลายคนเกิดมาท่านครับโค้ดท่านครับแล้วต้องครับ1 2ครับเชิญครับเดี๋ยวมาเจอ
นะครับฝากพี่น้องมาจะได้เรื่องเรียนไปอยู่ข้างหน้าจะได้ที่โสดตอนนี้การแต่งงานข้างหน้าจะต่อไม่ยอมรู้เป็นคนแก่เอาโค้ดเลยครับโค้ดเลยครับเอาละทุกคนที่มีที่กระต่ายที่ไทยโค้ดครับจะได้ทำทางกล้องนะครับหลังจากโกนหน้าเสร็จนะครับเราก็จะให้หน้านะครับได้ขอเข้ามาพ่อแม่ปู่ย่าตายายแย่ปู่ปู่พี่น้องนะครับยังมีรับสินไม่อีกไม่อีกเอาละจากนั้นนะครับเราจะมาร่วมกันขับน้ำหน้านะครับเวลาต่อไปคุณแม่ยิ้มตลอดนะยิ้มตลอดแหละคุณพ่อก็ยิ้มก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวคนคุณแม่ยิ้มทุกวันตอนนี้ไม่ต้องห่วงตอนตัดก็ยิ้มด้วยนะคุณพ่อยิ้มได้นะครับตอนนี้นะยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยโอเคก่อนจะตัดโพสท่าเท่าไหร่ครับจะได้รูปสวยเนาะเอาโพสท่าก่อนนะครับแอคชั่นก่อนแอคชั่นก่อนบอกกล้องครับโอเคเรียบร้อยนี่เสียงลูกมาด้วยนะครับคุณน้าคุณน้าหรือว่าครั้งแรกตากล้องเล็งหน้าดูเลยพดท่าก่อนนะพดท่าก่อนนะจับผมก่อนจับผมก่อนมาก้องมาก้องโอเคแม่เลี้ยงดูด้วยความตั้งใจของตอนนี้หน้าโป้หน้าโป้นะครับก็แสดงถึงความกตัญญูนะครับพดท่าก่อนนะสวยก่อนนะ1 2โอเคแม่กลัวจะแพ้เจ้าภาพยิ้มใหญ่นะครับแต่นี้ปีป้าหน้าปีแม่ตายายก็มีความสุขนะครับที่จะได้เห็นตัวหลานนะครับได้เป็นญาติของอันนี้ชิดชิดหน่อยได้ไหมครับชิดตรงนี้ชิดตรงนี้เดี๋ยวบังกล้องดาเข้ามาหน่อยเอาละ1 2โอเคใครไปเอาอะไรมันให้เย็นหน่อยได้มั้ยน่ะยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงโอ้โหตอนนี้สวยปิ้งเลยนะคุณแม่เข้ามาใกล้ๆดิใกล้ๆพ่อหน่อยอาระโอเคขอท่านก่อนนะจับเลยจับผมโอเคมาป้องครับคุณพ่อเข้ามาใกล้หน่อยสอนไหล่กันหน่อยเลยดาสอนไหล่กันดาก็เถอะมาหน้าน้องชายสอนไหล่โอเคหนึ่งสามครับผมคุณแม่บอกจะมาได้ช่างขอลูกออกมาสวยแต่ผมไม่บอกนะครับ
ตันตุยเป็นคนกินไข่เตี๋ยวยอดนะครับแต่สมบูรณ์นะครับก็ไม่ให้เกิดงานในที่ผู้นี้ด้วยนะครับโอเคนะครับยิ้มสวยนะหนึ่งสองโอเคครับคุณพ่อนางก็เถิบนางก็เถิบนิดหน่อยเออเอาละโอเคทำเมื่อยก็ไปไหนได้นะยิ้มสวยนะหนึ่งสองโอเคครับสวยนะครับสวยนะหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยจับผมขึ้นมาเลยครับแล้วโพสท่าหน่อยหนึ่งสองโอเคครับเรียบร้อยคนนวดคนนอนต่อไปก็เป็นทางของกล้องหน้านะครับเอามากล้องครับบังบังคุณพ่อข้างหลังโอเคหนึ่งสองครับผมขอบคุณครับคุณยายเอ๋ยนะครับคุณยายสวินจากบ้านตรีเตรียมนะครับจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับหลานวันนี้ด้วยครับมองกล้องเลยครับหนึ่งสองโอเคโอ้แม่ได้ยืนในฉากเลยนะดีอกดีใจอย่างแต่งงานท่านอาจารย์แม่ครับขอบคุณมังกรครับนี่ครับพ่อแฟนผู้กับโอเคแหวนรอจากกระบวนการรับท่านทนายจงพลมังกรน้อยและต้องใจกันมาแต่ท่านมากมายนะครับแต่ท่านไม่ยอมเสียสละอย่างนะครับสงสัยดนตรีจะหิวข้าวมังกรครับพ่อโอเคครับผมว่าเขาเข้าตรงไหนยืนได้ทำไมรู้สึกยืนอยู่ที่เดิมแบบไม่ได้ใช้ตัวพี่เดิมสวยนะสวยนะยังไม่ปิดแล้วมีเพื่อนๆมาละนี่ก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โอเคนะสวยนะบางพ่อบางพ่อหนึ่งสองโอเคครับก็เจอเข้ามาตรงนี้โอเ
คจับผมมาก่อนครับจับผมขึ้นมาทำท่าจะตัดโอเคจับผมด้วยมองกล้องนะครับ1 2โอเคครับเรียบร้อยว่าไปตัดยังเราก็เลยเข้าเลยเดี๋ยวไม่มีรูปนะได้แล้วตัดความรู้เอาโพสท่าก่อนคุณพี่1 2มาไปกันเถอะครับผมเอาละ1 2ครับผมเรียบร้อยมาเทนมาอย่างระนาดยังเพิ่งมาเลยตอนนี้ขอเชิญพี่นะนะครับโอเคนะครับบองสองครับผมเรียบร้อยที่จะมาคนน้องพจน์ทรงสัจจาน้องต้นอาเจอตรงนี้หน่อยลูกการโอเคตามมาดาบิป้าไม่มาป้าคนนี้ป้าไปบอกลุงมาขายหน่อยหรอมีอีกไหมครับสำหรับพี่น้องที่จะมาร่วมปรงผมก็นั่งโต้ด้วยกันไม่มีก็ได้นะก็ขอให้เลยครับอันนี้ให้ท่านพี่น้องโดนวันนี้จะบวชลูกนะ
ะครับก็บอกด้วยความชื่นใจจะยืนจนเราเปิดใหญ่แม่เลี้ยงเรามาได้วันบวชไอ้แห้งคุณทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางกล้องนะครับขออนุญาตไปโบสถ์นะครับของอุปสมบทคนมันนอกคนนอกกันไหมหลอกหลอกเป็นไปได้หรอกตรงนี้ยาวนานถวายน้ำต่อไปหน้าตรงขวาตูตัดตาตูเยม้าทุติยังปีนิมังอุตตรลังธรรมตาปูเยมะตัตติยังปีนิมังอุตตรลังสัมปัสสะปูเยมะตาทุกข์โสยามานาปุยาตายาต่อข้าวเพื่อข้าว
เปียกแม่มากนะลูกแม่ผมไม่รู้หรอกสวยมากก่อนครับขณะนี้หน้านะครับกำลังส่งน้ำบิดามารดาปู่ครับยิ้มสวยหน่อยคุณพ่อยิ้มหล่อหน่อยพ่อจะชื่นหน่อยโอเคครับพี่มารดาฟังเอาเลยครับเริ่มเลยครับหน้าก็ท้องสุติปิโสพุทธคุณธรรมคุณนะครับบิดามารดาบิดามารดาปู่ย่าตายายนะครับตรงนี้เองผมก็ทุกคนขอใจว่าแทนพระนาถนะครับแทนพระนาถได้แล้วก็ไม่ต้องนะครับตัวพุทธคุณธรรมคุณธรรมคุณก็ยายคุณยายเขาด้านหลังคุณยายแทนบุญคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายยายใหม่ครับต่อที่ไปนะครับใครจะมาส่งน้ำหน้านะครับก็ขอเย็นๆนะครับขณะนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะครับผู้ชมนั้นก็เป็นการรับการจะภาพขอประกาศเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะครับทั้งกายจิตบ่อยาดเล็กเต้นต่อยกทอดให้ลาเข้าสู่เทพกรรมจันทร์ดีใจโดยเพื่อสว่างล้างแมงดินรับงานตรงนี้นะครับถ้าหากว่าทางเครื่องไฟขยายเสียงมีผิดพลาดเปิดการผิดพลาดให้ด้วยจะเป็นการดีครับตรงนี้นะครับยังไม่ได้ส่งน้ำราดนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่มาร่วมบุญร่วมบุญสมตรงนี้นะครับเป็นมงคลที่ดีอันยิ่งสุดนะครับคือว่าเติมแห่งปีห้านะครับท่านมีจุดประสงค์ว่าจะมาส่งน้ำราดนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านหากว่าท่องอะไรนะครับได้ทำเป็นกุศลในงานตัวท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกองคุณแม่บ้านตะลุ่มไทยเดชสูงสูงสูงนั่นแหละเทไปเลยช้ำแหมค่อยๆเดี๋ยวเท่าบรรเลงI'm not afraid to die.
อายุก็เลยเข้ามาบัญชาในปีนี้
ครั้งในวันนี้กระผมอ่อนเทินฉบับแม่เพลงบ้านบางบนในอำเภอศรีสัชนาลัยก็ได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นพิธีกรสอนหน้าหรือว่ามาเป็นหมอทำขวัญที่บ้านคุยมะตูมก็เป็นครั้งแรกเป็นโอกาสแรกที่มีโอกาสที่เดินทางมาเป็นพิธีกรสอนหน้าในวันนี้ก็ต้องขอกราบบูชาท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงเลยที่ได้โทรติดต่อให้หมอเพื่อได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นพิธีกรสอนหน้าในวันนี้ก็ขอปรับเนื้อปรับตัวให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคุยมะตูมด้วยแต่คิดว่าหมอเพลย์เป็นลูกเป็นหลานสักคนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่คนอื่นคนใครที่ไหนแต่ตัวผมเองนั้นแต่ก็เกิดที่บ้านตะโม่นี่แต่เป็นคนบางระกำนี่นะครับคุณแม่เป็นคนบ้านบางระกำมาเพื่อบางระกำแต่คุณพ่ออยู่ที่อำเภอสวรรคโลกแต่ก็ไปอยู่กับคุณพ่อที่โน่นในวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาที่อำเภอบางระกำก็ขอปรับเนื้อปรับตัวให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยโดยเฉพาะในวันนี้ก็มาเจอญาติญาติที่เดินทางมาจากตะโมโดยเฉพาะพี่ป๊อกก็เจอกันเมื่อกี้ก็เป็นญาติกันก็ขอปรับเนื้อปรับตัวไปด้วยในวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาทำปันหน้าที่นี่ร่วมด้วยช่วยกันกับคณะปีภาคของเราบนวิทย์แห่งบ้านน้องป่าพร้อมประทับเครื่องไปขยายเสียงของวินัยมิวสิกในบ้านตะโม่ก็ได้ติดตั้งในวันบรรพชาผสมบทในวันนี้ก็สมแล้วในที่หน้าเมธาวีเกิดมาเป็นลูกผู้ชายได้มีโอกาสบวชทดแทนพระคุณของบิดามารดาก็ถือได้ว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาในบทต้นแทนพระคุณของท่านทั้งสองแล้วก็ถือได้ว่าก็บอกว่าชายใดเกิดมาในศาสนาพุทธแม้แม้ได้มีโอกาสบวชต้นแทนพระคุณของบิดามารดาแล้วก็ถือได้ว่าเรานั้นได้ชุดดึงบิดามารดาปู่ย่าตายายของเรานั้นได้เป็นญาติของศาสนาได้แต่ถ้าของเรานั้นเกิดมาในศาสนาพุทธไม่ได้มีโอกาสบวชต้นแทนพระคุณของท่านทั้งสองแล้วก็ถือได้ว่าเรานั้นไม่ได้มีโอกาสชุดดึงบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้เป็นญาติของศาสนาได้อาณาคาก็คงไม่ต้องมารับบทในบ้านนักเพราะว่าเวลานี้ก็ร่วมเงินมาพอสมควรแล้วก็จะขอเริ่มพิธีการบรรณาขึ้นเลยครับลงมาบรรณา3ครั้งเพื่อเป็นการครบสถานที่เป็นการครบใบสีเป็นการครบผ้าไตรเอากราบเสร็จแล้วให้หน้าทันหน้าก็ไปหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนเอาเดี๋ยวนี้ในหน้าครั้งหน้ากลับมาที่เดิมนั่งพระเพียรลงหยิบเอาซองดอกไม้ทูบเทียนที่นำรับศีลมานั้นนำมาประนมมือขึ้นThank you.
นาการโรอายามพระทันตาธรรมสวานาการโรอายามพระทันตาธรรมสวานาการโรอายามพระทันตาข้าพระเจ้าวะจะได้ขอเชิญนมท้าที่อยู่ในขอบเขตจักรวาลขอเชิญดวงพระวิญญาณพระนเรศวรมหาราชพระพุทธชินราชจงเสด็จลงมาช่วยประสิทธิประสาทพระพรในตัวขบนาพระวงศาคณียาตที่มาพร้อมกันในวันนี้ขอวอนฝากช่วยนำมณีสองแห่งพุทธศรีของขวัญนาคได้ปราบประกาศไปยังมวลญาติที่ได้ล้มหายตายจากคอยพ้นทุกข์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้รับความสุขโดยทั่วกันนับตั้งแต่กาลบัดนี้ถ้าของพี่นายสาวเปิดเสียงโห่ขึ้น3ทีเพื่อเอาโชคชัยนะครับและขอเชิญกระบี่ครับเจ้าค่ะให้เธอหลับชาย
ียเงินมากน้อยพ่อแม่ไม่เคยคำนึงขอเพียงส่งลูกๆทุกคนนั้นให้ถึงหลักชัยพ่อกับแม่มีความรักความห่วงใยอาทรเกื้อกูลชีวิตของลูกตลอดมารักลูกตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้ารักลูกผูกกิจเลี้ยงลูกมาด้วยความเหนื่อยความยากความลำบากสู้กระทำทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่ออยากเห็นลูกมีอนาคตที่ดีอยากเห็นลูกเป็นเจ้าคนในคนอยากเห็นลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างเทียมหน้าเทียมตาเหมือนลูกคนอื่นเขาพ่อแม่จึงยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกได้นี่นะแน่เผยเธอได้มีโอกาสบวชในคราวนี้ก็ไม่ใช่จะมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ได้รู้ที่ได้เห็นแต่ยังมีอินทร์พรหมยมยักษ์เทพเจ้าเราเทพพยดาซึ่งกระผมหมอเฟิร์นได้อัญเชิญท่านมาเป็นสักขีพยานให้กระทงหน้าบวชเชิดชูให้คนเขาบูชาบวชให้รู้คุณค่าน้ำดงถ้าใจพูดถึงความหมายนั้นมีความหมายว่าลูกทุกคนเกิดมาในขั้นพื้นฐานก็จะต้องดูดื่มกินน้ำนมจากมารดาหล่อเลี้ยงกายาจนเติบโตมาทุกวันนี้ถ้าหากว่าลูกคนใดสร้างความดีดีกว่าพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าช่วยดึงเอาค่าน้ำดงของคุณแม่ของเรานั้นให้สูงค่ายิ่งขึ้นไปแต่ถ้าว่าลูกคนใดสร้างความชั่วช้าบัดซีก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าช่วยดึงเอาค่าน้ำดงของคุณแม่ของเราให้ตกต่ำลงไปเอาด้านหน้าเอ๋ยหมอจะได้กล่าวในเรื่องปฏิสนธิและกำเนิดของมนุษย์ว่าตัวเธอนั้นมาจากไหนใครเป็นผู้นำมาเกิดบอกกำเนิดนั้นคือใครกันทั้งห้าอะไรใครมาตกแต่งอันนี้ให้เธอได้ฟังมาสืบต่อไปหน้าถ้าหากว่าเมื่อยเธอนั่งพลิกซ้ายพลิกขวาเหยียดแข้งเหยียดขาได้อะไรก็ได้นะตามสบายเพราะว่าเรานั่งอยู่ท่าเดียวนั้นเนี่ยเป็นที่กินเท้าเอานั่งตามสบายเลยจะนั่งท่าไหนก็ได้ตามสบายขออย่างเดียวอย่านอนฟังเท่านั้นเองเห็นไหมนอนฟังไปคนแล้วยังไม่ทันกล่อมไม่หลับไปแล้วถามสบายเนาะนั่งทางไหนฟังก็ได้ตอนนี้หน้ากำลังมือขึ้นก่อนนะครับสาธุนโมนมัสการแม่ข้าพระเจ้าวัตถุจงบังเกิดมีตสาพระขวัตโตพระรุ่งเรืองราชสัมมีเป็นเจ้ามิงโมรินโลกะระหะโตสัมมาสัมพุทธสานะช่างอสอคือกงกรรมสารทุกโมเวนายนิกรของประเสริฐโสสัมโมสสัมราชเรื่องบางก็แช่มชื่นสมนัตปรีดากัญญายะสัทธรรมมาเป็นที่เอกเรื่องเรื่องสามเด็กข้าพระเจ้าจะขอนอบกราบพระนมกรวายพระนวรอบอุดรทั้งเก้าสิ่งคือพระนิพพานนี้และเป็นยอดยิ่งปริโยสารอาจุจะนำสริพลภัยจากกันดาลอันเดือดร้อนโดยตรมดมหานิกรอันแสนสุขกระเสนสุขปราศจากภัยและทุกข์ก็จะได้มานพแผ่วอ่อนท่านหนึ่งข้าพระเจ้าจะขอนอบกราบนมัสการไหว้คุณพระสงฆ์อันเป็นนอเนื้อเชื่อชินวงศ์พุทธโธกระเสียงแปลงปรีนปรากฏเปรียบวิญญาณเครือบริยของสงฆ์ที่จะทรงสร้างบริธรรมแบบพระชาการก็เพราะออมแสงปังพุทธภาสิทธวาระพระบารีในตำนานแบบโบราณตามที่บอกจะกล่าวต่อไปนี้ก็จะกล่าวใครนักเวทวีมาเกิดบอกกำเนิดนั้นคือใครท่านทั้งห้าอะไรใครมาตกแต่งอันนี้ข้าพระเจ้าจะหยิบยกบารีคำพีพรานนำไม่พอนักทราบกันในคราวครั้งนี้นั่งตามสบายไม่ต้องประนมมือแต่ขอให้ตั้งใจฟังเท่านั้นชีวิตมนุษย์
น่าจะคิดแต่รักชีวิตนะที่เกิดขึ้นมาทั้งยิ้มทั้งชายอับได้รอกมาสวยอยากรวยอยากรอแต่แล้วกระป๋อเลือกเกิดไม่ได้มันเป็นสาเหตุแห่งความวุ่นวายทั้งยิ้มทั้งชายอับได้รอกที่วินนั้นนะบาดมากมายบทดีบทชั่วโยมที่ตัวตนนักกิเลสของคนนักมาความหมายมีดีมีชั่วนักโยที่ตัวของใครสุดแท้แต่ใครสุดแท้แต่ใครจะดีชั่วความตาต้นลืมตัวลองชั่วลืมดีเกิดมาทั้งที่ความดีท่านไปว่าบางคนก็บอกว่าจะลงไปขุดบ่อแต่บางท่านมันหนอเพราะจะไปก่อศาลาบางท่านบางคนก็ว่าจะไปสร้างสะพานสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่บางท่านบางคนนั้นเอ๋ยบอกกับท่านว่าจะรักษาศีลศีล8ศีล5สมาทานจะไม่ให้เกิดในครั้นเมื่อพระอินทร์ได้ทราบดังนั้นแล้วท่านก็จึงให้พวกเรานั้นได้สมความตั้งใจแต่ให้พวกเราทั้งหลายที่จะลงมาเกิดนั้นจะต้องสัญญากับท่านว่าถ้าหากอายุครบท่านแล้วให้รีบกลับไปอายุครบเท่านี้แล้วได้กลับไปพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะมีให้สัญญาในครั้งนั้นเปรียญเจงเปรียญรัศมีห่อโฮมาครุ่มนิโดงจิตเนรมิตเป็นสีเขียวขาวแดงเป็นแสงแก้วประมาณดาวไรดอกนาพ่อหน้าก็ยันแต่ว่าธาตุทั้งสี่นั้นเองก็ไปตามการสมความมุ่งหมายพระแม่เจ้าก็ไปสะดุ้งตกใจถือแต่ประการใดกลับซ้ำนอนหลับไหลจนสนิทนางก็ส่งพระโสบินนิมิตในราตรีไม่ยอมเลิกกับ
สนิทนะไม่ได้อดวายใจคิดแม่สองนิมิตนดังหมายแม่ปันบ่ได้สร้อยทองโอ้อินหลับมาครองสว่างคอมีพระองค์น้อยว่อยต่อแม่ป้าองค์พนออยู่มีนายในความปานครั้งนั้นนะแม่เป่ารักษาสายสอยไม่ให้เป็นริ้วว่ามีรอยแม่รักดังดวงใจจึงปลุกสามีให้ตื่นขึ้นมาจึงปลุกสามีให้ตื่นขึ้นมาน้องมีปัญหาอยากถามให้แม่ละดาตอนนี้ก็เรียกสามีแล้วเรียกผัวแล้วสามีแล้วผัวแม่สามีนะผัวจะแต่งผิดไปได้ไหมจึงปลุกสามีให้เตือนขึ้นมาน้องมีปัญหาอยากถามพี่อย่าดูดายถามใจดำช่วยตอบคำถามได้ไหมจะรอความปันให้สามีด้วยปันเอาจึงรอความปันให้ผัวได้ฟังโปรดจงช่วยนางทำนายนั่นเลยมีคนมานี่ก็จัดกระจายขนาดนี้นางรำมาอยู่นู้นคนดูอยู่นู้นต้องไปอยู่นู้นหมออยู่นี่นี่แน่แน่ในบาลีคัมภีร์พราหมณ์ท่านได้กล่าวว่าหญิงคนไหนที่จะมีบุตรก็มาสิ้นในครรภ์ก็คุณแม่แล้วส่วนมากแล้วในตอนที่คุณแม่นอนหลับจะเกิดนิมิตฝันขึ้นมาบางคนปั่นไม่ได้แก้วได้แหวนได้เพชรได้กินนาได้สายสร้อยได้พระเครื่องหรือได้นาฬิกาจึงนิปลุกบิดาช่วยทำนายทายทักในความปั่นพอบิดาทราบถึงความปั่นแล้วจึงร้องว่าออกกระนั้นดอกหรือน้องรักจึงทายทักให้เมียรักฟังว่าปั่นอย่างนี้เป็นปั่นดีไม่ว่าเป็นปั่นร้ายแต่ไม่ทราบว่าคุณแม่รัตดาก่อนที่แม่จะมีบุตรชายที่ชื่อเมธาวีคนนี้ไม่ทราบว่าแม่ปั่นอะไรได้บ้างไหมไม่ปั่นเลยนอนเสียเที่ยวจะได้สักสองตัวก็ไม่ได้นะพ่อเนาะเขาบอกไม่ปั่นเลยนี่แหละถ้าเขาบอกว่าถ้าไปปั่นไม่ได้แก้วได้แหวนได้เพชรได้กินนาได้สายสร้อยได้พระเครื่องก็ไม่ได้นาฬิกาคุณพ่อก็เคยได้ยินคนแก่คนเฒ่าเคยเล่ากันมาว่าถ้าไปปั่นอย่างนี้แล้วลูกในครรภ์ของแม่ที่จะเกิดออกมาก็จะเป็นลูกผู้ชายแต่ถ้าไปปั่นไม่ได้แก้วได้แหวนได้ต่างหูได้เสื้อกระโปรงได้ของใช้ในครัวเรือนนั้นลูกในครรภ์ของแม่ที่จะเกิดออกมาก็จะเป็นลูกผู้หญิงนี่นะน่าเลยครั้นเมื่อคุณแม่ปั๊นเสร็จได้เพียงจิตมาท่านเองไปท่าของคุณแม่ก็ได้เกิดวิปริตธรรมดาแม่ได้เกิดอาการแพ้ท้องขึ้นมาตามที่บางคนก็มาจากมนรกบางท่านบางคนมาจากเมืองสวรรค์บางท่านบางคนก็มาจากป่าหิมพานต์เราจึงแยกได้ว่าในยามที่แม่แพ้ท้องจึงอยากรับประทานสิ่งของต่างๆนานาไม่เหมือนกันน่าเลยนี่และนานนะพ่อนาคเอ้ยเจ้าประสมบอดนะตรงนี้ดำนาพระคนพิดามามาแทนนะพระคนมาดามารำแดนมันยากสุดแทนที่จะผ่านก็นาน
ต่ยกเฮาคู่เติมติดอันใดนะที่มาเทียบเรียบนายกับคนที่นอนบ้านดาจะยกคู่เขาต่างๆนานามากกว่าที่หมอเคยบรรยายพระนางได้ฟังนานาจ๋าแต่ในการทำพันนาคหมอจะขอสรุปอุปมายกตัวอย่างให้นักได้ฟังไปพอสังเขปแต่ได้ใจความเท่านั้นแต่ก็ไม่ทราบคุณพ่อไกรยศต่อที่แม่รัตตาแพ้ท้องหาของให้แม่ได้กินบ้างหรือเปล่าแล้วหาไม่พ่อหาไหมหาแต่วันนี้นั่งเฉยจะกินตรงไหนได้แล้วนะฮะคุณพ่อน้องไม่มีของมาให้กินก็จะหิวอย่างนี้แหละแม่ทนทุกข์ทรมานเขาบอกว่าในยามที่แม่ของเราเนี่ยแพ้ท้องนี่คุณพ่อเข้าใจดีแน่ใจเด็กเห็นคุณแม่แพ้ท้องหาแตงโมให้แม่กินซิกหนึ่งแดงๆตัวเรานั้นมาจากไหนก็ขอให้ถามคุณแม่ของเราดูว่าในยามที่แม่แพ้ท้อง
อยากจะรับประทานสิ่งของอะไรกันบ้างแต่เมื่อดวงจิตวิญญาณของเธอเข้ามาสิริกันของคุณแม่พระอะไรเน่าจะมาเป็นผู้ตั้งหูพรานผู้ตั้งตาข้าพเจ้าจะได้วิสัชนากันในตอนนี้พ่อนาพยายามเข้าออกพระปรมัตถ์ท่านกระบอกถึงกายทั้งสี่ตามพระคาถาพระบาลีท่านได้กล่าวไว้ว่าอุดทางอัตโทจะได้เกิดมาเป็นกองปฐมิทูตสารพังร่างกายจะได้แปลได้ความไว้ว่าเป็นของไม่เที่ยงท่านท่านว่าพระมารดาทรงพระคันมาได้หนึ่งเดือนสองเดือนเข้าสามเดือนจะทำไมไวอยู่พูดไวอ่ะญาติในยามที่นาอุ้มบาตรเดินญาติขอให้นึกถึงแม่อุ้มท้องพระทองหน้าน้องมาตั้งเก้าเดือนสิบเดือนนี่แหละนะเอ๋ยแม่อุ้มท้องพระทองหน้าน้องมาด้วยความทุกข์ด้วยความยากด้วยความลำบากแม่รักดาแม่อุ้มท้องลูกนาคมากี่เดือนจ๊ะ9เดือนนี่นะลูกมันเป็น9เดือนที่แม่ต้องทนทุกข์ทรมานเคยทำงานหนักแม่ก็ต้องทนลงมาลำบากจากตัวเธอยังไม่ทันจะคลอดเพื่อนออกมาเลยเธอเริ่มสร้างความทุกข์สร้างความยากความลำบากให้กับแม่รัตตาของเธอแน่อยากรู้ไหมลูกว่าแม่ลำบากขนาดไหนอยากรู้ไหมครับอยากรู้หยิบเอาบาตรที่วางอยู่ตรงหน้าของเธอหันหน้าไปหาแม่บาตรใบนั้นนะลูกนี่นะลูกบาตรใบนี้มันเปรียบเสมือนตัวของเธอที่อยู่ในท้องของแม่แม่รับบาตรแล้วเอาสายบาตรคล้องคอให้กับลูกประนมมือขึ้นลูกเข้าไปใกล้ๆนั่งตัวตรงๆนั่งทับซุ้มมองพินิจพิจารณาดูหญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเธอนะลูกหญิงคนนี้ที่ได้รับความทุกข์หญิงคนนี้ที่ได้รับความยากความลำบากต่อตัวเธอมามิมีหญิงคนไหนที่จะบาดเท่ากับแม่รัตดาคนนี้อีกแล้วบาดใบนี้ปลดลงตั้งที่หน้าตัวดีเธอก็มีความสุขสบายแต่9เดือนที่แม่อุ้มท้องเจ้ามาแม่ไม่เคยวางท้องไว้ลงเลยจะเดินแต่ละก้าวจะกินแต่ละคำจะนอนแต่ละครั้งแม่คอยระวังระวัยตลอดเวลาดูนะลูกว่ามันจะมีความทุกข์ความยากความลำบากสักเพียงไรเธอนั่งอยู่อย่างนี้มันจะเจ็บปวดมากน้อยสักเพียงไรลองดูมันไม่ได้เศษเสี้ยวความเจ็บปวดที่แม่ได้รับจากตัวเจ้าในคราวนี้เลยนะฮะNa na 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 na
เรือนลอยเรือนเรือนดางสองเดือนผ่านไปเป็นเส้นง่ายรอยความงับถามเดือนให้รังเล็บก็รังถึงมาจะเหมือนว่านานไม่คอยนับวันไม่เคยจะเวรเกิดมาเป็นวันบันดาลมีเวรนะระมากยามเย็นก็ถูกชั่วมองยามบังพระเดือนที่หาเขามาไม่ไปดูทองแม่ใหญ่ให้ใครก็ทำมาจะพอดเมื่อใดนะทำไทยให้ตามมาไม่รู้จักตามแม่ก็ทำทับทายแต่พอคอยเพื่อรับพระเดือนที่หงมาเด็กทารกก็เริ่มเรื่องวายทำดินทำดอนทุกวันนะไม่ไหวไม่ไหวสบายไม่ท้องไส้ระบอบมาระบาดไปเปิดหน้าชัยยากพระจามมาไปรับสาทองครับไปคอยป้องกันนะตัวบุตรนะติคราลับของแม่จะช้ำมาจะเดินก่อนดูอยู่เป็นลับพระจามมาวัดนะสมบัติทุกยิ่งมีครั้งจะไหววันละไปไหวแต่รอดูอย่าเอาพนาพระช้ำร่างกายจะตามเจ็บช้ำร่างกายแม่แสนเป็นทุกข์ระวนละระวายนะจะรอลูกง่ายแม่ก็สบายตุลาแม่อุ่นท้องมองแล้วอนาจาหน้าอุ่นบานนะจงอย่าเล่นคนถ้าแม่อุ่นท้องประคองทางมาแต่ฉันจะปลอดจองเห็นใจตาอุ่มบาดก็บันนะแม่อุ่มท้องนะนาเป็นรองแม่อยู่ลายอุ่มบาดมาถึงวัดนาก็ยังสบายสบายวางวายที่นาผู้ดีนะแต่แม่อุ่มท้องอยากมาจนสุดท้ายนะจะท้องวางวายถ้าไม่มีแม่เราอุ่มทางนาฉันอยากเรือที่อุ่มท้องนาหนีแม่ไม่เคยจะวางมาปนจะก็กลือว่าบ้าจะร้องแม่ก็เบาท้องมองนานาสงสารแม่ไม่วางไม่วางเลยครับนี่อุ่มนาดาวเดือนเลยชนะนาหน้าถ้าถึงกำหนดรวมทดแน่สมารมตามปรมาจารย์ก็ขอมาแม่เจ็บปวดนะเกิดน้ำตาเจ็บปวดนะจุดจังใจเปลี่ยนมาเทียบเทียบแม่ปวดทับผ้าปวดแทบปิดชีวิตจากร่างหดลบหดนำนาเวดันธนาทะลุครอดงายI'm not afraid of the dark.
เอาห้ามรถไว้สีเดียวเอาก็ห้ามรถ
ียวไปนาทีที่ข้างเขียวเบรกมันไม่ค่อยดีที่ข้างเขียวเบรกมันไม่ค่อยดีถ้ารถให้หน่อยสิน้าพ่อจ๋าวันนี้พ่อไรยศนะไม่สูญสิ้นนะเอาวันนี้พ่อไรยศเอาไม่สูญสิ้นลองบอกปู่พินช่วยได้ไหมปู่พินจ๋าไม่มีรถไปปู่พินเจ้าข้าเอาไม่มีรถไปนายกเจ้าข้าไม่มีรถไปช่วยหน่อยได้ไหมคุณปู่จ๋าไม่มีรถไปจะทำอย่างไรแล้วนานช่วยหน่อยเถอะนานช่วยได้ไหมThank you.
ได้เอามาหาแล้วครับพี่ปวดท้องเต็มที่เคยได้ไปพนมพี่ได้แล้วเข้ามาเปิดโชว์เท้าตัวนี้ลงพี่ได้แล้วเข้ามาเปิดโชว์แต่ต้นควีมพี่เดียวก็ยังไม่ได้พี่ไม่เอาฉันเอาได้ไหมเอาช่วยได้ได้ไหมพูดพี่จ้าถ้าได้กันแล้วฉันจะไม่รีรอลูกแต่ละครั้งแต่ละคนแต่ละคนนั้นถ้าหากว่าเป็นแม่รุ่นสมัยปู่ย่าตายายของเราไม่มีหมอไม่มีนายแพทย์ไม่มีพยาบาลถึงแม้ว่าจะมีก็อยู่ในเมืองไกลแสนไกลถนนหนทางในการที่จะไปคลอดกันที่โรงพยาบาลนั้นแสนยากแม่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายของเราจึงเลือกคลอดกันที่บ้านถ้ามาแม่มาคลอดที่บ้านแล้วก็มีเพียงหมอตำแยหญิงแก่ๆที่คอยดูแลคุณแม่ในยามนั้นแม่ทนทุกข์ทรมานปานจะขาดใจศึกในคราวนี้ก็เรียกว่าศึกของผู้หญิงมีบุญแล้วคลอดง่ายมิมีบุญแล้วคลอดยากและนั่งช้าแม่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายของเรานั้นบางครั้งบางคนยังไม่ทันจะคลอดเคลื่อนออกไปเดินในตะวันกันเลยตายกันสิในท้องหรือว่าในครรภ์ที่แม่ก็มีตายไม่ตายคนเดียว
จังดึงเอาชีวิตของคุณแม่ตายตามไปซุกก็มีแม่ได้แต่ภาวนาว่าจะรอดหรือไม่รอดน้องจะรอดตายหรือไม่รอดน้องแต่ถ้าว่าแม่เป็นแม่สมัยใหม่แล้วคลอดกันที่โรงพยาบาลมีหมอมีแพทย์มีพยาบาลคอยดูแลคุณแม่แต่ถ้ามาแม่มาคลอดไม่ได้ก็ยังมีนายแพทย์ที่คอยพาออกช่วยเหลือทั้งแม่และลูกได้อย่างปลอดภัยแต่ความเจ็บปวดนั้นความเจ็บปวดที่แม่ได้รับจากตัวเราในคราวนั้นแม่ทนทุกทรมานบาดจะขาดใจตายเขาเมื่อว่าศึกในคราวนี้บางครั้งบางคนพ่อบางคนไปเป็นตำรวจไปเป็นทหารอยู่ในสมรภูมิรบมีเพื่อนร่วมรบมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยครบมือถึงแม้ว่าจะสู้ไม่ได้ก็ยังมีรูปปั้นเกอร์มีที่ต้นไม้ไปที่กำลังกายหลบจากคมกระสุนปืนรอดพ้นจากภัยอันตรายกลับมาถึงบ้านได้แต่แม่ของเราลูกในยามที่จะคลอดเรามีสักเต็มเข็มสักอันแม่ไม่เคยมีศัตรูของแม่แม่ก็มองไม่เห็นพบตัวเจ้ายังอยู่ในท้องหรือว่าในครรภ์ของคุณแม่แม่จะรอดหรือไม่รอดน้องในข่าวครั้งนี้ทนเจ็บปวดปานจะขาดใจสิแม้ว่าจะมีญาติพี่น้องตามไปให้กำลังใจแต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะช่วยเหลือแม่ได้แม้แต่คุณพ่อที่คอยดูแลแม่มาตลอดก็ยังช่วยเหลืออะไรแม่ไม่ได้แม่ได้แต่ภาวนาว่าจะรอดหรือไม่รอดน้องจะรอดหรือไม่รอดน้องลูกเอ๋ยมามัวตายตายตายนี่อะไรกันThank you.
ให้ถือกับถือไม้เท้ายอดทองให้ถือกระบองยอดเพชรพรวันนั้นเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพียงวันสองวันเท่านั้นถ้ามีบุญแล้วจะอยู่ได้บวชให้กับคุณพ่อคุณแม่กันแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วสามวันตายเจ็ดวันตายสิบห้าวันตายนี่แสดงว่าหนักนั้นยังมีบุญจึงอยู่ได้บวชให้กับคุณพ่อคุณแม่กันแต่ในยามที่คุณแม่ข้อตัวพระนักออกมาแม่จะต้องเสียเลือดมากรู้สิริมากถ้าเป็นแม่สมัยก่อนนั้นจะต้องนอนในท้องย่างไปทานนอนจมเลือดนอนจมน้องถึงแม้ว่าจะร้อนแสนที่จะร้อนสักเท่าไหร่แม่ต้องทนทุกข์ทรมานนอนในเรือนไปบางคนอยู่10วันบางคนอยู่10กว่าวันก็มีนะจ๊ะ
แต่ถ้าเป็นแม่สมัยใหม่แล้วยิ่งผ่าออกแล้วต้องใช้ยานะมียาให้ทานแต่ไม่ต้องอยู่ไปสมัครก็มีมาฟังภาคปฏิบัติในยามที่แม่นอนอยู่บริเวณไปนั้นได้รับความทุกข์ความยากความลำบากกันสับเปลี่ยนนั่งเอ๋ยครอบลูกน้อยได้เห็นหน้าแสนห่วงแต่หาไม่รู้หายนะพ่อแม่แลดูเพราะรู้ว่าเป็นชายแค่รักผักตายก็ต้องพิจารณามองหน้าเดียวพอเมื่อพ่อลูกก็เมื่อแม่คือชอบยิ้มแต่มองตาตาแต่ก็รู้ยิ้มแม่เกิดมาครับบุญไม่เอ่ยมาหมดแม่ทำมาเป็นมีรางวัลแม่แต่ฝ่ายที่เลือนแม่รังไหลดิ้นโยกตั้งไหลเวลาแม่คนยากของนั้นมันรอดแค่แท้เรื่องทางนอนแม่ต้องเพื่อเสื่อผ่านทุกใจไม่แม่ก็แสนจะทอดกับมาทุกของบาดดาแม่ทุกกินติดได้ยันโยกไตรงนั้นทุกตัวเธออย่าพาฟื้นพาเติมโยกไปไปทุกแม่พี่อายถั่วปัดเอวรงรางแต่รอดรางไม่กลัวมอดติดตับตัวแม่ทวดรอดแทบตายเอาไปเผาร้อนระแม่ทวดพาร้อนหนักรอบบ่อนรางมาร้องยังยอดตาแต่สามร้องแต่ละร้องนิ่งตอนตายเจ้าลงจนกับไปน้องลาตอนจะต่อข้าต่อไรก็ยังมีวันรอทุกสิ่งทุกอย่าง
ทำไมคนสองคนจึงยอมทำให้เราได้ถึงขนาดนี้ท่านรักท่านห่วงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เธอมีอนาคตทำให้เธอมีทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมหน้าเตรียมตามาลูกคนอื่นเขาในวันนี้เคยทำให้พ่อกับแม่เสียใจไหมลูกเคยไหมครับเคยนั่งคุกเข่าขึ้นประนมมือเอาไว้แต่ลองเงยหน้ามองคนสองคนที่อยู่ตรงหน้าของเธอนะลูกมีแต่จะแก่เท่าลงไปทุกวันแล้วจะอยู่กับเธอได้นานสักแค่ไหนจะกินกับเธอได้สักกี่มื้อจะดูแลเธอได้สักกี่วันคนสองคนมีแต่ความทุกข์ความยากความลำบากหาให้เธอได้ตลอดเธอของเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นจะทุกข์จะยากจะลำบากสักเพียงไหนก็ยอมเธอได้แต่ทำไมเราต้องทำให้ท่านต้องเสียอกเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจนี่แหละนะพระอันใดเล่าที่จะเปรียบเหมือนพระพ่อพระแม่ของเรานั้นหาไม่ได้แล้วระหว่างพ่อกับแม่เธอเคยทำให้ใครเสียใจมากที่สุดให้เธอขยับไปหาคนคนนั้นก่อนนะลูกเข้าไปตรงหน้าท่านดื้อกับใครมากก็เข้าไปหาท่านก่อนเลยขยับไปชิดเข้าไปให้ใกล้เรามองหญิงคนนี้ให้เต็มตาสิลูกหญิงคนนี้ทุกข์ทรมานทุกข์เธอมามากแม้แต่ชีวิตก็ยังไร้กับเธอมาในวันที่เธอเกิดแม่คนนี้มีแต่ความทุกข์ความยากความลำบากทำให้เธอได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เธอว่าเธอไม่เธอจะเป็นคนอย่างไรจะดื้อจะร้ายจะเลวจะเป็นคนพิกลพิการง่อยเพี้ยเสียขาแม่ก็ไม่เคยรังเกียจเธอแม้แต่น้อยรักเธอตลอดเวลาห่วงเธอตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนหญิงคนนี้ไม่เคยทอดทิ้งเธอห่วงอาถอนเธอตลอดเวลาเธอไม่โทรมาหาแม่คนนี้ก็ห่วงเธอโทรหาเธอว่าลูกเป็นอย่างไรบ้างลูกอยู่อย่างไรจะมีกินไหมลูกอดไหมลูกเป็นอย่างไรแต่แม่ไม่เคยห่วงตัวเองเลยแม่จะเป็นอย่างไรแม่ยอมได้แม่ทนได้แต่ให้ลูกทุกคนมีกินแม่แบมือทั้งสองข้างบนเรือนตักนายแม่เธอลองมองมือแม่ของเธอสองมือนี้นะลูกสองมือนี้เคยทำทุกสิ่งทุกอย่างทำกับข้าวป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมแต่เราก็กลับทำให้หญิงคนนี้ต้องเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจตลอดเวลากราบลงที่ฝ่ามือของแม่สักสามครั้งสวยๆนะลูกแบมือกราบพระสามครั้งสวยๆนี่แหละลูกพระองค์นี้แหละเอื้อมมือโอบกอดที่เอวแม่สักนิดสิลูกขอกอดแม่สักนิดเคยกอดแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คงจำไม่ได้เคยบอกรักแม่สักครั้งสุดท้ายเมื่อไรผมจะจำไม่ได้ในวันนี้ได้เข้าสู่อ้อมกอดของแม่ได้สู่เรือนกายของแม่ได้สู่เรือนตักของแม่เรือนดังนี้เป็นเรือนที่บริสุทธิ์เป็นเรือนที่มีความสุขมีความอบอุ่นอย่างมากไม่ว่าลูกจะทำอย่างไรจะทำให้อีกคนนี้ต้องเสียใจมากน้อยเสียเพียงไหนหญิงคนนี้ไม่เคยรังเกียจลูกแม้แต่น้องแม่ช้างกรรมใดที่ลูกเคยก่อไว้กับแม่ขอให้แม่จงอโหสิกรรมให้กับลูกชายคนนี้ด้วยลูกจะขอบวชทดแทนพระคุณของแม่ทดแทนค่าน้ำดอกของแม่รักแม่อย่าทำให้แม่ต้องเสียใจนะลูกจงดูแลแม่ให้ดีไม่มีหญิงคนไหนในโลกนี้ที่จะประเสริฐที่จะดีเท่ากับแม่รัตนาคนนี้แล้วกราบแม่แล้วให้เจ้าย้อนกลับมาหาคุณพ่อไกรยศผู้แสนดีชายคนนี้หนึ่งเดียวในโลกนะลูก
ไม่มีชายคนใดที่จะให้เรารักเราเท่ากับพ่อกายุทธคนนี้อีกแล้วพ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกพ่อแบมือทั้งสองข้างบนเรือนตักนะพ่อมือสองมือนี่นะลูกเธอลองดูมันมีแต่ความยากลำบากกระกำทำงานหนักเพื่อให้ลูกมีกินเพื่อให้ลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างเทียมหน้าเทียมตามาลูกคนอื่นเขาพ่อจะลำบากใจยากสักเพียงไหนชายคนนี้ก็ยอมเพื่อเธอได้วันนี้กราบลงที่ฝ่ามือของพ่อสักสามครั้งนะลูกกราบลงไปสวยๆสามครั้งที่ฝ่ามือของพ่อวันนี้กราบพ่อผู้แสนดีขยับไปนั่งชิดๆคุณพ่อระหว่างกลางเลยลูกแม่ขยับมาชิดๆคุณพ่อสักนิดนึงนั่งบนเพียบลงไปเลยลูกเอียงกายลงระหว่างเรือนตักของพ่อของแม่เลยนะลูกเอามือซ้ายโอบกอดที่เอวของพ่อเอามือขวาโอบกอดที่เอวของแม่จะขอเปรียบเทียบเท่าน้ำใจของคุณพ่อไกรยศคุณแม่รันดาจะมีน้ำอันใดละลูกที่จะมาเปรียบเทียบเท่าน้ำคำของพ่อน้ำคำของแม่ที่พร่ำสอนให้ลูกเป็นคนดีจะมีน้ำมันในเราลูกที่จะมาเปรียบเทียบเท่าค่าน้ำนมของคุณแม่ที่ให้ลูกได้ดูดดื่มกินจนเติบโตมาทุกวันนี้ย่าจ๋าปู่จ๋ายายจ๋าคอยลูกหลังให้หลานตรงนี้สักนิดนึงในวันนี้ลูกขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ลูกหลังให้ลูกได้นอนนอนเถอะนะลูกอย่าได้อ้อนพ่ออ้อนแม่ไปนั่งเลยลูกเอ๋ยเอ๋ยแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่โตแม่เป้าห่วงห่วงลูกตารางเมื่ออย่านอนขอสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมไม่น่าดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกว่าดังเพิ่นฟ้านักว่าพันดีบทเรียนภาพเพียงจนสิ้นยกหนึ่งน้ำน้อมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เลยขยับมานอนบนเรือนตักพ่อสักนิดนะลูกวันนี้ก่อนนอนบนเรือนตักของพ่อให้พ่อได้ชื่นใจก่อนจะนอนแล้วลูกนะนอนเสียลูกนอนงามนอนเจ้าอดปัญญาลูกเอ๋ยลูกชายโอ้
จะรักลูกยามไม่เสื่อมคลายก็แสนปลื้มใจลูกชายได้ทดแทนคุณสร้างสมผลบุญเกื้อกูลบิดามารดาขอเทเบื้องบนที่ได้เชิญมาปกป้องคุ้มครองลูกยามอย่าได้มีเหตุพ้องโคยภายเทพารักปกปักรักษาส่วนบุญที่พ่อสร้างมาโปรดจงมาช่วยอวยชัยพ่อจับสายเปรตก็ดีจะคอยเฮกไว้ลูกตายลูกชายแล้วยายทำไมไม่นอนลูกเอ๋ยลูกยาลูกจ๋าอย่าได้แง่งอนขอเอ๋ยสุดทอนเอ๋ยก่อนจงปังว่าจริงจะทุกข์จะยากอยากได้พอไม่ได้นี่ถึงใครจะมายับยีตัวพ่อนี้จะขอตายแทนกราบท่านสามครั้งลูกกราบท่านสามครั้งเพลงต่อสุดยากในวันนี้จะเป็นยากนะกอดย่าสนิทลูกกอดย่าสนิทในวันนี้ยากขึ้นใจเป็นจังมากรักษาส่วนบุญที่ปู่สร้างมาโปรดจงมาช่วยอวยชัยพ่อจับตายเปรตแม่นี้จะคอยเฮกไว้ลูกเอ๋ยลูกชายแล้วยายทำไมไม่นอนลูกเอ๋ยลูกยาลูกจ๋าอย่าได้แง่งอนขอเอ๋ยสุนทรเอ๋ยขอจงปังว่าจริงจะทุกข์จะยากให้จิตใจให้การบำรุงเลี้ยงรักษาให้การเยียวยาเมื่อยามลูกป่วยไข้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกเพราะว่าลูกนั้นเป็นสุธินักเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ท่านเลี้ยงเธอมาหรือว่าลูกทุกคนมาจนชนะสาของเธอนั้นสมควรจะรับฟังการอบรมสั่งสอนท่านก็คอยพร่ำสอนวิงบอลตั้งแต่เธอนั้นยังอ่อนยังสาหัสพูดจากกระออกกระแอเรียกพ่อเรียกแม่ในไม่ชัดนักพ่อกับแม่ของเราจึงเพิ่มเติมความรักขึ้นทุกวันทุกเวลาปู่สอนให้เรียกย่าตาสอนให้เรียกยายบางครั้งบางคนเกิดทำขัดใจดุนาบิดามารดาอย่างหยาบๆคล้ายๆก็แทนที่ท่านจะถือโทษโกรธเราก็กลับโปรดชมว่าเออพ่องามสมกำลังเป็นเด็กช่างปัญญาเลี้ยงเธอมาจนชนะสาของเธอนั้นสมควรรับการนำเรียนพ่อไกรยศแม่รัตดาคนนี้ก็มีความภาคเพียรพยายามเก็บหอมรอมริบเงินทุกบาททุกสตางค์เอาไว้ซื้อตำรับตำราส่งเสียให้เธอได้นำเรียนแต่ในยามที่ส่งเสียให้เธอได้รับเรียนนั้นพ่อกับแม่ของเราจะต้องเอาทรัพย์ออกมาจับจ่ายใช้สอยอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าเทอมค่าหอพักค่ากินแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีต้องหมดเงินหมดทองเพราะตัวเราไม่ใช่น้อยเธอย่อมรู้ได้ดีว่าเรานั้นใช้เงินใช้ทองของท่านไปมากน้อยสักเพียงไรเราเป็นคนใช้ท่านเป็นคนหาเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นที่พ่อแม่เก็บหอมรอมริบก็ต้องแยกแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายยอมมาตัวเป็นข้าบาปเป็นแรงไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องไปไม่ว่าลูกจะใช้มากน้อยสักเพียงไรพ่อแม่ก็มีตลอดเวลาเก็บสำรองเอาไว้ให้ลูกได้ร่ำเรียนกลัวว่าลูกจะเรียนไม่จบจากการศึกษา
กลัวว่าลูกนั้นจะไม่มีเตรียมหน้าเตรียมตามาลูกคนอื่นเขาท่านยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างอยากเกลูกเป็นเจ้าคนในคนอยากเกลูกรับราชการทำงานวิทยาลัยวิสาหกิจมีเงินเดือนเงินดาวกี่กับเขาจะได้ไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยดังพ่อแม่พ่อแม่จึงยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังอยากจะให้ลูกนั้นเจริญเติบโตมาทั้งร่างกายและก็จิตใจท่านมีเพียงแต่ความหวังอยากจะได้พึ่งพาใส่ลูกได้บ้างในยามที่ท่านแก่เท่าชราลงไปนำคำภาษิตโบราณท่านได้กล่าวว่ายามแก่เท่าหมายเจ้าพ่อรับใช้ยามเจ็บไข้หมายเจ้าพ่อรักษายามเจ็บป่วยใกล้ตายวายชีวาหวังให้ลูกปิดตาเมื่อยามตายท่านมีเพียงแต่ความหวังอยากจะได้พึ่งพาใส่ลูกลูกที่ไม่ดีก็มีมาเกิดแล้วลูกที่ดีเป็นอย่างไรลูกที่ไม่ดีเป็นอย่างไรเอาละครับผมไม่ได้ว่าให้ใครจะขอยกตัวอย่างให้นั่งได้ปังเท่านั้นลูกที่ดีก็คือลูกที่ว่าก็นอนสอนก็ง่ายพ่อแม่ดูด่าว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เคยเถียงพ่อไม่เคยเถียงแม่มีงานการสิ่งใดทางบ้านแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลลูกอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเพียงคนเดียวพ่อแม่จะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ถ้ามีลูกเป็นทรัพย์เพียงคนเดียวเนี่ยเป็นลูกดีมีทรัพย์เป็นเพียงคนเดียวเนี่ยพ่อแม่ก็สุขสบายใจได้ที่ว่าก็ไม่นอนสอนก็ไม่ได้พ่อแม่ดูด่าว่ากล่าวตักเตือนมีจะตะเถียงพ่อเถียงแม่ด่าพ่อด่าแม่แล้วก็ลงเดินไป3วัน7วันไม่เคยกลับมาบ้านมืดไหนนอนนั่นมีงานที่ไหนไปเที่ยวที่นั่นหิวไหนกินนั่นคบเพื่อนที่ไม่ดีแม่คนนี้ก็ติดม้าติดเกศสมกบีลูกอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าพ่อแม่จะมีเพียงคนเดียวแต่พ่อแม่มีทรัพย์สมบัติมากมายมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้ามีลูกไม่ดีเพียงคนเดียวเนี่ยสามารถทำให้พ่อแม่ล้มละลายได้สามารถทำให้พ่อแม่หมดเนื้อหมดตัวได้เพราะเป็นลูกที่ไม่ดีเราก็ไม่สนยังไม่รู้ใช่ไหมลูกแล้วแต่บุญนะแล้วแต่บุญของเรานะครับแล้วบวชในคราวนี้อยากได้บุญมากไหมลูกอยากได้บุญมากอยากได้บุญมากในการบวชไม่ใช่บวชมากจะได้บุญมากบวชน้อยได้บุญน้อยอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะขึ้นอยู่ที่เธอเองนี่แหละถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติในกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัดทุกวันทุกเวลาถึงแม้ว่าเธอจะบวชเพียง3วัน7วัน15วัน1เดือนในภาษาบุญบารมีของเธอก็จะเพิ่มพูนแต่ถ้าว่าเธอบวชไปแล้วทำตัวออกนอกรีดนอกรอยทำตัวไม่สมกับเป็นพระยิ่งบวชก็ยิ่งบาปนั่นเองนะฮะในการบวชของเราในคราวนี้ก็มีความหมายว่าบวชก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างคือการเปลี่ยนกายเปลี่ยนวาจาเปลี่ยนใจตอนนี้กายเปลี่ยนแล้วเคยไว้ผมยาวรถเขาก็โกนออกสมบัติมันต้องขาวขาวแล้วสิ่งมาเป็นหน้านี่คือการเปลี่ยนกายแต่พอตกวันรุ่งพรุ่งนี้ก็จะแห่พระหน้าก็ไปยังพระโบสถ์ผ่านการสวดจากตัวแจ้งจากคู่สวดประชาออกมาจากพระโบสถ์แล้วก็จะเปลี่ยนจะเป็นสมุติสงฆ์เราต้องเปลี่ยนวาจาแล้วเคยเรียกพ่อเรียกแม่ปู่ย่าตายายก็จะต้องมีคำนำหน้าประโยคทุกคำไปโยมเรียกต้องถามรับโยมพระจ๋าเรียกตัวเองว่าตามาคุยกับเพื่อนพระต้องทักผมนี่คือทำเป็นบาจาและเปลี่ยนใจเราเป็นคารวะตาจะเคยมีความโลภโกรธหลงแต่เมื่อบทเป็นสมในสิ่งนี้เธอจะต้องไม่มีมีแต่บุญกุศลเท่านั้นในการบทของนาคในคราวนี้ก็มีความหมายสั้นๆเลยก็คือดีด้วยกายดีด้วยวาจาดีด้วยใจนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลผสมไว้ถึง227ข้อบอกเพื่อจะขอย่นย่อยหรือเพียงกิจวัตร4และปราชิก4ให้นาคนำไปประพฤติปฏิบัติจะได้บุญมากถึงแม้ว่าเธอจะบวชเพียง3วัน7วันนะกิจวัตร4ข้อที่1ให้นาคทำความสะอาดในบริเวณวัดปัดกวาดเช็ดถูไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารงานเจดีย์หอฉันหอสมบัติตรงไหนก็ได้นะฮะในบริเวณวัดทำมาเล็กน้อยไม่ใช่มาทำทั้งวันนะฮะข้อที่2ให้ดูแลผู้ส่วนประชาสมภารเจ้าวัดหรือว่าเจ้าวัดข้อนี้จะต้องรับรองน้ำชาจากใบสีออกมาชมวันนี้ครับวันนี้สาธุสาธุสาธุอมหุโรอมหุโรสวาหะนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะ
สาธุสัมมาเพื่อด้วยอย่าลืมรักตาลรูปแบบทางควันท่านยามเข้าใจฉันจำประการทำควันเหมือนเก่าคุณเมตตาประคองด้วยใจขอบคุณยิ่งชายไม่ลืมมองไม่ลืมไม่ลืมไม่ตรีแม่สีสดสวยแน่นอนไม่เคยจะลืมยังจำหนหลังครั้งนายเจอกันไปถูกสัมพันธ์นักรำเสร็จรื้อไม่เคยจะลืมไม่ลืมนางรำเลยไม่ลืม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 ไม่เจอนานที่ถึงจำเลยยังยินและเช้าคนหื่นมองหยิบเอารูปนางรำให้ไว้มาดูที่ใดหัวใจสะอื้นพี่ตัวไอ้นุ่มอยู่ข้างรักมาตื้อนางรำควันยืนพี่จำต้องปืนยืนรอข้างปีนี้จะไม่ไปกรุงเทพไม่หาหาทักตาแต่หน้าดำห้องอ้อยต่อไปส่วนน้ำมะพร้าวอ่อนเปรียบเสมือนน้ำใจพระอรหันต์ซึ่งไม่มีมนุษย์ตนหนึ่งตนใดจะตักใส่ไว้เกิดขึ้นเองใสสะอาดขึ้นเองตอนสุดท้ายจะป้อนน้ำมะพร้าวอ่อนสามช้อนให้แก่นาคเพื่อชำระกิจใจของนาคให้ใสสะอาดนำเรื่องนึกถึงแต่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหตุของใบสีก็เป็นมาอย่างนี้นะครับในตอนนี้ผมจะยังไม่แกะใบสีเพราะในการแกะใบสีจะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีก็จะจบแล้วนะเดี๋ยวนางรำก็บ่นมาทุกทีพอเราแกะไป 4-5 นาทีนั่งแล้วไอ้หาร้องสั้นยังไม่ว่าเราเลยอย่างนี้เดี๋ยวผมเชิญขวัญมาหน้าแล้วก็เชิญขวัญเสร็จผูกข้อมือกันไปผมจะแกะไป 4แล้วก็ร้องให้ลำยาวทีเดียวเลยนะจนกว่าผมจะผูกข้อมือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีสีสวัสดีดีโชชัยข้าพระเจ้าจะได้ขอเชิญพระควานเรือนน้ำควานพ่อนาคอย่าปั่นเปื้อนลองโลกีธรรมควานพ่อนาคจงมาช่วยช่องเครื่องบริคารพระคาเนตเป็นต้นละไกรที่วอนันวิเศษ
สุดประเสริฐมาตารบประตารบแต่งงามกรรมไม่เสียปากาเครื่องกรองน้ำกรองแอบเข้มธรรมะกรกผู้เทียนธรรมตลกเบนจะร้องตั้งแต่เนื้อสาวกึ่ง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 ออกไปด้านโน้นเลยออกไปด้านโน้นเลยอย่าสวนทางมากึ่ง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 แต่เนื้อสาวใบยางเขาว่าสิบห้าใครท่าชาน้ำมาพารถนับปรากฏในตาเมื่อตอนฉันลาก็แล้วว่าแม่เมรีพี่แซดเป็นห่วงเป็นสวงแทบหักเหมือนใครมาควักเอาดวงใจพี่รุดไปจากกลางมาหาเมรีทำนาปราณีไม่อยากเมียนอนจะหลับนะสนิทนะก็ไม่ลืมพระเนตรทั้งแซ่ซ้อมเพศได้คำอ้อนวอนนะแฟนนางมาใหม่แฟนนางมาใหม่มองครั้งในหัวใจน้ำแดงมองข่าวข่าวใช่ไม่ใช่ไม่ฉันนอเล่นนอกแฟนเดิมมาบ่ายแอบจะมองหัวใจเอาไว้เคียงข้างจะปล่อยหินหน้าว่าละข้างในนั้นน้องนะเห็นใจบ้างเถอะแฟนยังพุทโธเมสระนังนัตถิเมสระนังอัญญังธัมโมเมสระนังนัตถิเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังThank you.
ากพี่น้องนำพระธรรมตามาเป็นที่บูชาของชนชาวไทยชัยยะชัยยะนาคพิโกไทยรับที่สาวแล้วเปิดเสียงเอาที่สาว
อิมานิบยังพันเตสุทินังข้าพระเจ้าทั้งหลายเมธาวีผู้เจริญเพื่อความสุขความเจริญแห่งข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลรักนามเธอนะครับสาธุครับเชิญยกประเคนใส่หน้าเป็นรับผู้เป็นยกท่านรับยกครับแล้วมาวางไว้ที่เดิมยกมาเลยยกมาเลยยกผ่านพระตาลมาปล่อยเดินโชคแม่นะจับมาวางไว้ที่เดิมผ่านนี้คุณก็ติดต่อมาได้นะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปรับต้องการไม่ว่าจะเป็นเครื่องใบบานสีดำตีนวิโอผิวผ้าไทยมอญชุดเล็กชุดใหญ่หมอผู้หญิงผู้ชายช้างแห่หน้าแม่ไปดูที่นี่ล่ะพี่จะมาจัดการนี่มองกล้องนิดนึงบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายหน่อยครับเต็มจอเลยอ่ะยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มลูกเมินเมินเมินบ๊ายบาย